วันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคม2561มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจจัดพิธีอุปสมบทบรรพชาและบวชเนกขัมมศีลจารินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยได้รับเกียรติจากพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวอาเซียนระวาดแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้รู้จักนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีด็อกเตอร์ปราศัยประวัติรุ่งเรืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจกล่าวรายงานและยังมีผู้บริหารคณาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอุปสมบทกันเป็นจำนวนมากโดยพิธีอุปสมบทบรรพชาและบวชเนกขัมมศีลจารินีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งสิ้น352คนซึ่งจะไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา7วันณวัดราชนิยมธรรมและวัดอมราวรารามเขตสายไหม